เส้นข้างกระดูกเส้นชิดกระดูกนะเส้นหนึ่งนะคะขึ้นลง 3 รอบปกติแต่จะทำให้ดูสาธิตแค่ 2 รอบนะคะจะได้ไม่ช้าเกินไปแต่ว่าพอเราไปนวดลูกค้าเราก็นวดช้าๆนวดเนิบลูกค้าจะได้รู้สึกสบายแต่นี้พี่หมวยทำ สาธิตมันจะยาวเกินไปนะคะพอเส้นหนึ่งแล้วเราก็มาเส้นสองนะคะ เส้นสองก็จะเป็นเส้นที่เส้นข้างสะบักนะคะพอเราครบเส้นหนึ่งเส้นสองแล้วเราก็มานวดคลายด้วยผีเสื้อคู่นะคะ นวดของพี่หมวยจะไม่นวดถ้านวดขึ้นแบบพี่หมวยก็จะเริ่มต้นขึ้นตลอดเพราะว่าการไหลเวียนของเลือดมันจะได้ไม่สับสนก็คือก็สามารถนวดได้นะบางคนแต่ว่าแต่ความสบายเมื่อนวดเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าจะสบายตัวกว่าเพราะว่าการไหลเวียนของเลือดมัน
มันขึ้นมันตกมันมีการไหลเวียนขึ้นทั้งตัวให้สะสมพักฟื้นซ้ายขวาเราจะทำเหมือนกันนะคะทำเหมือนกันนี้จะเป็นท่าเบสิกนะคะมันไม่มีเมื่อเราฝึกฝนมีความชำนาญเราก็สามารถจะไปแอดวานซ์ท่าใหม่ได้นะคะท่าเพียงสองหนึ่งสองสามคือแหวกอยู่ใกล้นี่แหละแล้วก็มาเริ่มจุดสะบัดเริ่มเมื่อจุดรอบสะบัดคอแล้วก็ใช้โป้งเสร็จแล้วก็คายก็แล้วเราต้องมาใช้โป้งเมื่อปวดเส้นหนึ่งนะคะเส้นที่ตึงปวดยาวไปเลยสองเลยนะก็เป็นเส้นข้างๆสะบักนะคะถ้าลูกค้าปวดเมื่อยนั้นบ่าไหลมากแล้วก็นิ้วนวดเส้นสองเยอะๆย้ำไปย้ำมานะคะเสียบคู่คายรอบหนึ่งกดตามเส้นแล้วเราก็มาคายด้วยถึงเส้นคู่ใช้ฝ่ามือสองข้างคายพอครบสองรอบเราก็มาเปลี่ยนเป็นเส้นเดียวพื้นฐานเวลาเรานวดลูกค้าเราก็นวดปกติ5-3 รอบแต่ถ้าลูกค้ามีอาการปวดเมื่อยเยอะๆเราก็เพิ่มรอบเป็น5 รอบถึง 10 รอบขึ้นอยู่กับบริเวณที่ลูกค้ามีความเจ็บปวดแล้วก็เมื่อยเนาะพอเสร็จเราก็มาคลายรอบนึงโดยใช้หน้าแขนอืมนะคะขึ้นลงประมาณ3 รอบนะคะขึ้นลงคลายรอบนึงก่อนที่เราจะย้ายไปทำลวดช่วงขานะคะพอเราคือครบ3 รอบนะคะเราก็ยืดใช้ศอกยืดหนึ่งสองสามนะคะพอสองเสร็จนะคะเราก็มือข้างนึงเราแตะที่สะบักมือข้างนึงที่สะบักเย็บยืดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามทำท่ามาสองจังหวะนะคะพอทำเสร็จนะคะเราพยายามที่จะลงข้างๆในการนวดเราต้องไม่ละมือจากร
ิมอ่ะแล้วพอเราหยุดมือออกจากตัวลูกค้าในการเปลี่ยนท่าแล้วก็แตะตัวลูกค้าไปไม่ให้หลุดออกจากตัวลูกค้าเสร็จปะแล้วก็ชั้นสอบจุดปลายเท้านะคะจิกนิ่งๆเนิบๆและต้องกลัวลูกค้าเจ็บค่ะทีนี้เราก็มาเป็นท่าที่เสื้อเหลืองสามสี่ห้าแล้วเราก็มาใช้ก้องคู่กดเส้นกลางนี่กดจุดลูกค้าต้องมีอาการปวดเมื่อยขามากๆแล้วก็ขาชาเราก็กดจุดนิ่งนะ5-10 วินาทีหรือว่า10 ลมหายใจนะคะพอเสร็จแล้วท่าต่อไปคือท่าเลข4ด้านหลังนะคะเราคุกเข่าเพราะว่าถ้าเราเจอลูกค้าตัวใหญ่ๆนะคะใช้ท่านี้ล็อกได้แล้วก็กดนิ่งๆ5 ลมหายใจนะคะตรงสนามเพชรสักประมาณ3 จังหวะนะคะพอครบ3 รอบแล้วก็มานวดเส้นข้างขาบนนะคะถ้าลูกค้าตัวใหญ่แล้วก็เนื้อแข็งๆก็อาจจะใช้เข่าเดินได้นะคะตรงนี้แต่นี่ลูกค้าเบสิกไม่มีปัญหาเราก็นวดผ่อนคลายนะคะบางทีถ้าลูกค้ามีอาการปวดเมื่อยอาการไม่รุนแรงไม่อะไรแล้วก็นวดย้ำไปย้ำมาลูกค้าก็อาจจะอาการดีขึ้นนะคะตรงนี้ลองเอาไปใช้ดูค่อยๆนวดทำยังไงก็ได้ที่ให้ลูกค้ารู้สึกว่าสบายผ่อนคลายนะคะปึ๊บแล้วเสร็จแล้วเราก็ยืดท่านี้เราก็จะได้ขาหน้าขาตรงด้านนี้1 2 3อันนี้ยืดยกไม่จำเป็นต้องยกให้สูงนะคะเป็นการยืดให้ลูกค้าได้ยืดเส้นหน้าขาตรงนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะมาทำอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันใช้ขวาเราจะทำเหมือนกันนะคะทีนี้เราก็นวดสักประมาณ2-3 รอบนะคะนวดคลายกล้ามเนื้อขาหลังนะคะขาบนข้างหลังแถมลูกค้าเป็นกดจุดให้นะคะเป็นโป้งทับโป้งนะคะลูกค้ามีอาการปวดอย่างที่บอกแล้วก็กดนิ่งสัก5-10 วินาทีก็คือ5 ลมหายใจของเรานะคะพอเสร็จปั๊บเราก็ทำท่าเลข4ทั้งหลังเหมือนเดิมกดจุดตรงสนามเพชร3 ครั้งนะคะครั้งละ5 ลมหายใจครั้งที่1แล้วนะคะต่อไปครั้งที่2เสร็จนะเราก็นวดเส้นข้างนะคะเส้นข้างขาหลังข้างบนนะคะ3 รอบใช้เข่าเดินก็ได้นะคะอันนี้ผู้ให้บริการสามารถที่จะวินิจฉัยลูกค้าของเรานะคะว่าท่าไหนควรจะทำแล้วก็เหมาะสมกับลูกค้าคนนั้นนะคะเราจะต้องดูเรื่องของอายุก่อนนวดก่อนที่จะให้บริการเราก็ต้องสอบถามผู้มารับบริการมีอาการปวดมานานหรือยังคะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นมีอาการปวดมานานหรือยังคะสาเหตุที่ปวดมาจากอะไรทราบไหมคะเราก็จะเป็นคำถามพื้นฐานที่คุณสมบัติของหมอนวดจะต้องมีนะคะตรงนี้พอครบนะคะเราก็ยกเหมือนเดิม1 2 3 1 2 3 1 2 3พอเสร็จนะคะเราก็จะมาทำท่าพายเรือนะคะท่าพายเรือมือก็ช้อนตรงส้นเท้าแล้วท่านี้เราจะยืดฝ่าเท้าลูกค้าแล้วก็ยืดตรงด้านนี้นะคะ
อกเรามือเราจะต้องกดฝ่าเท้าลูกค้าลงด้วยเป็นการยืดนะคะ3รอบนะคะพอ3รอบปึ๊บแล้วก็มีนวดนิดนึงนะคะปึ๊บแล้วเราก็มีการเก็บนวดหน้าขานิดนึงสักประมาณ2รอบนะคะเส้นหน้าแข้งข้างหน้าก็ใช้อุ้งมือลงลูกค้าจะไม่เจ็บลูกค้าจะผ่อนคลายนะคะและท่านี้เราเคยทำให้ปู่ย่าเราเนาะตอนเราเป็นเด็กๆ เวลาเราเหยียบให้กับตายายพ่อแม่เราเนาะนั่งท่าบนใจแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนท่านะคะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ที่ร้านหรือว่าที่บ้านไม่มีที่เหยียบเราก็ใช้วิธีเหยียบเนี่ยนะคะเหยียบไปถึงก้นนะคะสักประมาณเบสิก3รอบแต่ว่าถ้ามีเวลามากๆเราก็เหยียบได้ถึง5รอบ10รอบอันนี้ขึ้นอยู่กับอาการของลูกค้านะคะปวดตรงไหนมากแล้วก็เน้นตรงนั้นนะคะอย่าฝ่าเท้าเราใช้ฝ่าเท้าลงหางนะคะพอเสร็จปั๊บเราก็มาต่อนะคะพยายามยืนแล้วก็ให้ขาตรงนะคะเราจะได้ไม่ปวดเมื่อเวลาเรานวดเสร็จแล้วเราร่างกายเราก็ยังไม่ล้านะคะเจ็บไหมคะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มเหยียบนะคะทำล็อกทำตัดให้ข้างหน้าถ้าเกิดเราจะล้มนะคะเราก็เลิกอันนี้ก็เป็นท่านวดหลังอยู่ท่านึงนะคะก็จะสบายคนละแบบก็จะได้แล้วก็ใช้วิธีแบบลองสมดุลของการยืนนอนโดยที่ว่าน้องสองข้างนะคะก็ยากขึ้นเลยต้องยืนขาเราต้องตึงด้วยนะคะไม่แขนขาถ้าไม่มีการต้องตึงพอประมาณปั๊บเราก็เริ่มทีนี้ถ้าจบมีหลายท่าอาจจะ